ล้องเป็นของประเทศสาธารณรัฐเช็กหลักการทำงานคืออะไรฮะคือกล้องภาพความร้อนคือ surface temperature detection ครับตรวจสอบอุณหภูมิพื้นผิวของจุดที่เราต้องการครับเช่นอะไรคะใช้ในงานด้านไหนฮะใช้งานอย่างเช่นระบบเป็นโซล่าลอยน้ำที่ตอนนี้มีจัดกำลังมีโปรเจกต์ขึ้นหลายๆที่ตามเขื่อนต่างๆก็ค้นหาจุดบกพร่องในระบบโซล่าฮอตสปอตคือไม่ให้เกิดเหตุทีเพิงหลังจากนั้นหรือถ้าประเภทเสาส่งอย่างที่พี่ว่าครับก็ตรวจสอบประเภทจุดเชื่อมต่อที่อาจจะเป็นจุดร้อนเชื่อมต่อหมายว่าเหมือนคิดถึงลวดเชื่อมก็ได้ครับก็จะแสดงออกมาเป็นลักษณะภาพความร้อนแบบนี้จุดที่ร้อนก็จะเห็นบนภาพกากบาทสีแดงคือร้อนที่สุดบนภาพน้ำเงินคือเย็นที่สุดบนภาพมันออโต้ดีเทคเลยแล้วจากนั้นก็จะต้องมีการแปรผลใช่ครับเก็บข้อมูลก็คือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กับอาชีพผู้ตรวจสอบทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่ากล้องภาพความร้อนเนี่ยเป็นกล้องที่มีสมรรถนะสูงความละเอียดสูงที่สุดในท้องตลาดนะครับ640x512ส่วนตัวนี้เป็นกล้องรุ่นใหม่กล้องภาพจริงจะอัปเกรดจากตัวเดิมก็เป็นระดับ Full HD แถมยังมีความสามารถออปติคอลซูมได้อีก10เท่าเลยนะครับก็จะเป็นความละเอียดใช่เป็นความละเอียดระดับ Full HD ทางไวฟ้าครับที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ว่าเราเป็นแบรนด์ของเราเองแล้วกันผลิตและจะจำหน่ายโดยเราเองนะครับหลักการทำงานคืออะไรฮะก็ไว้เช็คทางด้านระบบไฟฟ้าเช่นโวลเตจนะครับก็คือแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าหรือความต้านทานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าโรงงานใช้กับอุปกรณ์นั้นไหมคะจริงๆเป็นเครื่องมือตรวจสอบที่ใช้คนละลักษณะนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องกล้องภาพความร้อนชนิดติดตั้งเพื่อเฝ้าระวังจุดปัญหาเช่นอาจจะเอาไปติดตั้งกับระบบตู้ไฟฟ้าตามโรงงานแล้วอันนี้เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเอ้ยเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิและความชื้นนะครับเป็นแบรนด์ฮันเวลจากประเทศอังกฤษก็เป็นลักษณะการทำงานแบบมีทั้งแบบที่ออนไลน์และออฟไลน์ออนไลน์หมายความว่าตัวเซ็นเซอร์ไปติดตั้งณจุดที่เราสนใจแล้วมันส่งข้อมูลผ่านมาเข้ายังตัวแม่เช่นจุดใดเช่นมีระบบขนส่ง7 11ฮะจากสาขาเราสำนักงานจุดกระจายสินค้าผ่านตัวรถติดตั้งในตัวรถนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นเก็บเป็น data logger นะครับหรือถ้าเป็นโรงงานผลิตพวกยางพาราหรือชิ้นส่วนรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่สนใจเรื่องอุณหภูมิและความชื้นนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายแล้วอุณหภูมิและความชื้นมันสำคัญยังไงเราบางครั้งเนี่ยอย่างยางพาราหรือแม้ข้าวสารเนี่ยเราไม่ต้องการให้มีความชื้นในข้าวสารทำให้จะเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครับหรือจะติดตั้งอยู่ที่แล้วมันมีรุ่นที่มีมูฟเมนต์ได้ก้มเงยได้แทนได้นะครับประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายอย่างคล้ายกับตัวนั้นใช่ครับเป็นลักษณะกล้องภาพความร้อนแบบเดียวแต่ว่าอยู่กับที่ใช้กับงานอะไรคะถ้าอยู่กับที่เช่นการไฟฟ้าอาจจะไปติดตั้งดูสุขภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อยเช่นการไฟฟ้าอีแกนอาจจะไปติดในห้องหรือว่าหม้อแปลงประเภท GASหรือว่า AS น่าจะไม่มีแล้วจะเป็นแอร์แก๊สน่าจะเป็นแก๊สซะเยอะนะครับงานด้านอื่นเหรอคะงานด้านอื่นอย่างเช่นเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่อากาศท่าอากาศยานเราอาจจะเคยเห็นคนที่เอากล้องภาพความร้อนไปติดตั้งเพื่อคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัดอุณหภูมิสูงออกอาจต้องมาปรึกษากันว่าป้องกันเรื่องโรคระบาดใช่ครับควรจะมารับคำปรึกษาเพราะว่าคุณติดตั้งลักษณะแบบไหนก็จะใช้เครื่องวัดความร้อนหรืออุณหภูมิเนี่ยในจุดที่ติดตั้งอยู่กับที่แล้วให้คนเดินผ่านตรงนั้นใช่ไหมคะงานก็จะเป็นจุดที่เราสนใจว่าจุดคัดกรองใช่ครับ immigration ตรวจคนเข้าถ่ายหน้าถ้ากล้องตัวนั้นเป็นกล้องภาพความร้อนก็จะช่วยการคัดกรองคนเข้าประเทศทั้งนั้นได้ดีขึ้นก็เป็นแบรนด์สินค้าจากตัว